สำรวจโลกอังคารที่28กรกฎาคมพบกับฮอปบิทสายพันธุ์ใหม่ของมนุษย์บนเกาะอินโดนีเซียที่ห่างไกลนักวิทยาศาสตร์เจาะลึกไปสู่อดีตและพบสิ่งที่พวกเขาไม่อาจอธิบายได้โครงกระดูกเล็กๆแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทีมนักโบราณคดีของออสเตรเลียและอินโดนีเซียได้ค้นพบซากที่คาดว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของมนุษย์กระดูกเหล่านี้ท้าทายให้เราต้องคิดใหม่เรื่องที่มาของมนุษย์มันชวนสับสนจริงๆเหมือนเป็นการใบ้ว่าเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะเลยครับเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ซากพวกนี้สูงแค่ราวๆเมตรเดียวพวกเขาเรียกมันว่าฮอบบิทสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมการเรียนรู้ที่คุยทีวี